นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังธัมมังสังฆังนามัสสามินามัทุอัจจริยสัสัมปาปาปัสสะอัตระนังกุศลาสุปัสสมนาสจิตตปริโยตัปปานังเอตังพุทธัสสะสนังทีก็มีการแบ่งออกเป็นส่วน
เป็นสัดส่วนส่วนยาเราก็เรียกว่าเป็นส่วนของร่างกายหรือด่านวัตถุด่านวัตถุหรือด่านร่างกายที่มีส่วนประกอบอาการของสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้นก็ต้องเป็นสภาพที่ให้เกิดประโยชน์และให้เกิดคุณค่าถ้าเรารู้จักนำส่วนที่ถือว่าเป็นด่านวัตถุด่านร่างกายเอามาทำในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ได้ในทางโลกนี้เกิดประโยชน์ได้ในทางโลกนั้นก็ถือว่าเรารู้จักใช้วัตถุในทางให้เกิดคุณค่านำให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและสังคมส่วนรวมก็อาศัยเรามีสุขภาพด้านร่างกายที่มีส่วนเอื้ออำนวยถ้าเรารู้จักดังนี้เราก็เอามาใช้ในรูปแบบของผู้มีธรรมผู้มีคุณความดีมันก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็ให้ความสำคัญกันเพราะการปฏิบัติในรูปการอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นจะต้องให้ความเคารพจำต้องให้เกิดความรู้สึกในทางยำเกรงในการอยู่ร่วมกันถ้าเรามีความรู้สึกมีความเคารพมีความยำเกรงเราก็ให้ความสำคัญให้ความสำคัญการกระทำอะไรเราคำนึงถึงในทางให้เกิดความรู้สึกให้เป็นประโยชน์กับเราด้วยและก็ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยถ้าคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเราใช้ชีวิตในส่วนของสุขภาพด้านร่างกายของเรานั้นเป็นไปในทางเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติทุกคนเองเช่นเรามีการแสดงออกถึงความเคารพมีความมีการแสดงออกถึงความยำเกรงกิริยาอาการที่ออกมาในรูปแบบของมารยาทย่อมทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ยอมรับนี้ก็ไปจากรู้จักใช้อวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของอาการของร่างกายแล้วไปใช้ให้มันถูกใช้ให้มันเป็นใช้ให้มันมีคุณใช้ให้มันเป็นประโยชน์เรียกว่าใช้ให้มันมีความรู้สึกเป็นไปในทางมีความสงบอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอีกประเภทหนึ่งรู้จักได้ว่าสุขภาพทางด้านวัตถุนั้นมันมองเห็นกันได้รู้จักกันได้และมีบุคลิกอยู่บอกว่ามีลักษณะอย่างไรเอกว่างสอบที่เราถือว่าเป็นส่วนสัดส่วนกว่างสอบกมายวานาคืออันนี้ก็เป็นส่วนของด้านวัตถุอีกประเภทหนึ่งด้านจิตด้านอารมณ์ที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเราก็ต้องรู้จักด้วยเพราะสุขภาพจิตไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มีอาการแสดงออกในลักษณะที่เรียกว่ามีคุณมีโทษเราสังเกตดูวัตถุในส่วนที่เราอาศัยในชีวิตประจำวันพลังงานที่เราใช้ในการดำรงความเป็นอยู่มันไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มันบ่งบอกถึงพลังบ่งบอกถึงสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์บ่งบอกถึงสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดอันตรายเช่นกระแสไฟเราทั้งหลายก็คงจะรู้จักว่ากระแสไฟนั้นเราไม่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างแต่เราจะมองรู้จักกันได้ด้วยพลังที่มันแสดงออกมาให้แสงสว่างให้ความร้อนอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มันเป็นพลังงานด้านจิตด้านอารมณ์ของเราก็เหมือนกันเราต้องรู้จักเขาเราต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับเขาถ้าเราไม่รู้จักเกี่ยวข้องมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนทำให้เกิดอันตรายดังนั้นจิตใจอารมณ์อันนี้ก็หวนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกที่เราทั้งหลายมีอยู่โดยสัญชาตญาณความรู้ของคนเรามีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกคนมีความรู้สึกอันนี้แต่เมื่อมีความรู้สึกอันนี้เราก็ต้องรู้จักมามีส่วนปฏิบัติมาเกี่ยวข้องเราก็ต้องมอง
มองดูสุขภาพจิตใจของเราเองที่มีส่วนสัมผัสเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่จะต้องใช้ในสังคมจำเป็นจะต้องมีส่วนแสดงออกอันนี้เราก็ต้องมองเราด้วยจิตใจหรืออารมณ์นั้น มันก็มีร้อนมีหนาวมันก็มีลักษณะบ่งบอกถึงมีคุณและก็โทษสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้จักกันว่าอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนของความรู้สึกถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมด้วยอารมณ์ที่เรียกว่าไม่มีการแสดงออกในทางให้เกิดความขุ่นเคืองก็ย่อมเป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้ที่ได้พบเห็นจิตใจอารมณ์ที่ดีนั้นย่อมมีการแสดงออกในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกไม่หวาดระแวงเราก็มองดูก็จะเห็นกันได้เหมือนกับพ่อแม่ของเรานี่ถ้าสมมติว่าพ่อแม่ของเราเป็นตัวอย่างปกติพ่อแม่นั้นจะมีการแสดงออกต่อบุตรต่อธิดานั้นมีการแสดงออกในรูปแบบของความเอื้ออารีและก็มีความเมตตาหวังดีและก็ให้การทนุถนอมอุปถัมภ์ขั้นชูให้เกิดความรู้สึกในทางได้มาซึ่งความเจริญทางด้านร่างกายได้มาซึ่งความเจริญทางด้านความรู้จิตใจก็อาศัยพ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์ขั้นชูถ้าพ่อแม่ไม่อุปถัมภ์ขั้นชูเราจะไม่มีความเจริญและก็หาความรู้สึกได้ที่อนาคตที่ดีนั้นก็ลำบากอันนี้ก็ต้องคิดดูว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็อาศัยสตินี่ปกติสติหรือสัมปชัญญะก็เป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดถ้าเรามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติสัมปชัญญะความสะดวกความรวดเร็วความเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นเหมือนเราทำหน้าที่เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวกับการใช้ยวดยานถ้าเราใช้ยวดยานอย่างมีความรู้สึกระมัดระวังยวดยานที่เราอาศัยนั้นก็เป็นไปในทางให้เกิดความรวดเร็วและก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็คล้ายๆกันสติหรือสัมปชัญญะของเรานี้เราต้องเอามาเกี่ยวข้องกับการดำรงความเป็นอยู่รู้จักสภาพที่ควรไม่ควรเหมือนกับเราที่มีส่วนของอาการของอารมณ์หรือจิตใจจิตใจขุ่นเคืองอารมณ์เล่าร้อนและมีลักษณะแสดงออกก้าวร้าวจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงกับบุคคลผู้มีส่วนผูกพันมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารู้จักว่านี้คืออันตรายนี้คือภัยนี้คือเครื่องวัตถุที่ทำให้เกิดความวิบัติจริงหายเรามีการรักษาเรามีการปฏิบัติเราก็ต้องป้องกันการป้องกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นของยากก็ไม่ใช่เป็นของลำบากเราก็รู้จักอยู่แล้วว่าอารมณ์ขุ่นเคืองนั้นมันนำโทษนำโทษนำอันตรายนำให้เราเป็นที่มาของเวรและภัยเราโกรธให้เขาเราไม่พอใจเขาเขากำลังเกลียดเราเขาคนรู้ถูกเราเขาก็ไม่ชอบเราแล้วก็มองอย่างนี้ก็พอที่จะเห็นได้เราไม่ควรที่จะนำมาใช้ควรที่จะรู้จักว่าสัตว์วัตถุที่มันมีโทษมีอันตรายควรเก็บไว้ในสถานที่มิดชิดสถานที่ที่จะไม่ทำให้เกิดพิษภัยเรารู้จักอย่างนี้เราก็ไม่นำออกหมายถึงว่าภัยภายในจะนำออกภัยทางด้านจิตด้านอารมณ์ภัยของความโกรธภัยของความโลภภัยของความหลงเราก็อย่านำออกมาเพราะมันเป็นส่วนทำให้ลุกลามและจะเป็นอันตรายในการอยู่ร่วมกันในสังคม
เรารู้จักเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเราก็เก็บไว้ในที่มิชิดด้วยความอดกลั้นอดทนด้วยความรู้สึกระมัดระวังสภาพเหล่านี้มันก็ไม่มีอันตรายเหมือนกับไฟมันจะร้อนก็จริงอยู่มันจะมีอันตรายก็จริงอยู่แต่เราไม่เติมเชื้อเมื่อเราไม่เติมเชื้อไฟมันก็หมดสภาพคือมันก็ต้องดับมันก็ต้องไม่มีอันตรายอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องมองกันด้วยส่วนสภาพที่มันเป็นความดีที่เราถือว่าจิตใจที่เป็นไปในรูปแบบของความเป็นผู้มีธรรมมีอารมณ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้สึกมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีลักษณะบ่งบอกถึงความรู้สึกมีอารมณ์ดีมีอารมณ์ที่มีความสุขมีส่วนเกี่ยวข้องในการพูดจาก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักใคร่ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อาศัยน้ำจิตน้ำใจที่เป็นไปในรูปแบบที่เรียกว่ามีกุศลมีอารมณ์ที่ปราศจากความโลภปราศจากความโกรธและก็ปราศจากความหลงสภาพเหล่านี้ถ้ามีอยู่กับเราถ้าเกิดขึ้นกับเราย่อมทำให้เรามีความสุขย่อมทำให้เราเป็นที่มาของเป็นของความเป็นผู้มีญาณในทุกเหตุก็อาศัยรู้จักใช้สุขภาพของตัวเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราบัพพบุรุษของเราท่านจึงได้สรรเสริญว่าเราอยู่ในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพภาษาเรียกว่ามนุษย์นี่ความเป็นมนุษย์เรานี่เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสามารถปรับปรุงให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ได้ทั้งในปัจจุบันเป็นประโยชน์ได้ทั้งในอนาคตก็อาศัยความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ดีนักปราชญ์บัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดบังเกิดขึ้นก็ดีไม่ได้บังเกิดที่ไหนบังเกิดขึ้นที่ความเป็นมนุษย์ของเรานี่เองฉะนั้นเราก็ให้ความสำคัญความเป็นมนุษย์เรามามีส่วนปฏิบัติมาปฏิบัติพัฒนาภาษาท่านเรียกว่าท่านเป็นภาษาที่ใช้ภายในวัดท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาก็ทำมาใช้ในภาษาสังคมที่เรามีส่วนปฏิบัติกันอยู่ก็เรียกว่ามีการปรับปรุงมีการพัฒนาพัฒนานั้นบางอย่างมันก็มองในแง่หนึ่งก็ว่ามันเหมือนกับว่าทำลายแต่ว่าไม่ได้ทำลายเพื่อให้เกิดความวิบัติขึ้นมาแต่ทำลายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มาปฏิบัติตัวของเราให้มันเป็นที่มาของมิตรภาพให้เป็นที่มาของการยอมรับในการอยู่โดยไม่มีความรู้สึกมีอันตรายก็อาศัยรู้จักใช้อย่างมีความรู้สึกที่เรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะหรือมีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านก็ชำระเรื่องนี้เพราะท่านก็บอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่ฉะนั้นแสงสว่างเราก็รู้จักได้ว่ามันมีส่วนกำจัดอะไรกำจัดความมืดกำจัดสิ่งที่มันเป็นอันตรายเป็นข้าศึกอันนี้อาศัยความรู้นั่นเองอาศัยสติปัญญาที่มีความรอบรู้เรียกว่ามีความรู้สึกในทางที่เป็นประโยชน์แล้วก็มาให้ความสำคัญด้วยการมาพัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายให้มีอนามัยพอที่จะมีภูมิคุ้มกันอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมตามอายุการอายุไขพัฒนาด้านจิตใจให้มันเป็นที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีภัยไม่มีเวรคนไม่มีภัยไม่มีเวรนั้นก็มีความสุขจิตใจปราศจากความทุกข์มันมีแต่ความสงบร่มเย็นความสงบร่มเย็นเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักสูงสุดในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบจากอะไรสงบจากอันตรายสงบจากภัยสงบจากความขุ่นเคืองสงบจากความเร่าร้อนแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีอันตรายดังนั้นท่านจึงถือว่าความเป็นสุขนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเราในฐานะว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้ให้ความกระลอกกระหลักธรรมเหล่านี้เราก็มาสงวนและรักษาให้ดำรงคงอยู่และกระถ่ายทอดให้ผู้ที่ทำหน้าที่สืบเผ่าพันธุ์กุลบุตรลูกหลานของเรานั้นได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์อยู่อย่างผู้เรียกว่ามีความรักมีความรู้เห็นเหมือนเราทั้งหลายมีการรักตัวรักตัวรักชีวิตรู้จักคิดในการทำงานชีวิตจะยืนยาวนานการทำงานนั้นต้องปลอดภัยลักษณะอย่างนี้อยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราฉะนั้นในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้มามีส่วนรักษาจันโลกไว้ซึ่งวัฒนธรรมมรดกแห่งการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีน้ำใจด้วยการให้ทานนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศเพราะเราในฐานะว่าได้รับอุปการะมาจากคุณธรรมอันนี้ไม่มีใครไม่ได้รับทุกคนจะต้องได้รับได้รับจากใครได้รับจากบุพการีที่เราเรียกว่าผู้ทำอุปการะก่อนใครเป็นผู้ทำอุปการะก่อนก็พ่อแม่พ่อแม่ท่านให้กำเนิดท่านทำหน้าที่เสียสละไม่เห็นแต่ความทุกข์ยากลำบากเอาใจใส่มีความรู้สึกไม่ให้เกิดความรู้สึกบกพร่องเราได้ความเจริญมาทางร่างกายก็เพราะอาศัยการเสียสละของท่านก็อาศัยความมีอุปการะของท่านก็ถือว่าเป็นความดีทั้งนั้นดังนั้นเราก็มาทำหน้าที่แสดงออกรักษาไว้ใจลงไว้ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะได้เป็นมรดกถ่ายทอดให้แก่คุณบุตรลูกหลานของเราและผู้ภัยต่อการให้เกิดความรู้สึกประเสริฐไปอีกก็เราก็ยังมีโอกาสศึกษามีโอกาสเรียนรู้ได้ให้ลูกหลานของเรานั้นได้มาสัมผัสก็จะได้เป็นประโยชน์สืบไปโลกของเราก็จะจันทร์ลงอยู่ด้วยความเป็นผู้มีธรรมเรียกว่าธรรมเป็นอุปกรณ์มากถ้ามีการเป็นอยู่ด้วยธรรมมีอุปกรณ์โลกของเราก็จะร่มเย็นเรียกว่ามีศีลธรรมกลับมาศีลธรรมไม่กลับมาโลกามันมีหน้าโลกามีหน้ามันขาดศีลธรรมเราก็ต้องคิดในแง่อย่างนี้ฉะนั้นอาตมาไม่มีอะไรอื่นนอกจากมาแสดงออกในรูปแบบของความรู้สึกที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อให้เราได้นำเอาไปเป็นข้อคิดเป็นคติจะได้มีความรู้สึกสำนึกในการทำหน้าที่ของตนได้เป็นประโยชน์สืบไปในโอกาสอันนี้จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ได้เสียสละและก็ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จึงขออนุโมทนาและขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้แหละจงมาช่วยเป็นตำหนักแด่ชาติคุ้มครองให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นที่มาของความเป็นมีความเป็นผู้มีญาติทุกแห่งจึงขออนุโมทนาในโอกาสฉะนั้นทุกคนก็จะรู้จักในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ขอให้เรารู้จักหน้าที่ของเราโดยสุจริตและก็เป็นประโยชน์ต่อโลกสืบไปก็ขอยมทุกคนท่านมีคำถามอะไรจะเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้เลยครับเวลาเรื่องสมาธินี่ต้องทำยังไงถึงจะใจสงบทำอะไรดูให้ออก
ดูให้มันออกแล้วก็บอกให้มันได้แค่ให้มันเป็นคำถามว่าอะไรเรื่องสมาธิสมาธิเป็นชื่อที่เราสมมติขึ้นคือความมีสติความมีสติก็คือมีคือแสงสว่างมันทำลายความมืดไปโดยตลอดสมาธิคือความรู้สึกที่ไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของสิ่งบทบังวิปัสสนาและสมาธิมันเป็นชื่อของความรู้วิปัสสนาเป็นชื่อของความรู้อย่ารู้ผิดหรือรู้ถูกอันนั้นเอามาแยกอีกทีนี่เป็นภาษาอาจจะสับสนไปบ้างคือเป็นสมมติแต่ความรู้ต่างๆนั้นมีอยู่กับเราพร้อมหมดเราจะไฟนี้ทุกคนภาษาอาจจะแตกต่างแต่ภาษาสังคมจะแตกต่างกันภาษาไทยก็เรียกว่าห้องภาษาอังกฤษก็เรียกว่าห้องเมืองความว่าเหมือนกันภาษาจีนไปอีกอย่างนึงแต่ก็ความว่าความไม่สบายคิดถึงนะอาจจะไปมองเอาภาษามาใช้มันต้องมองเอาความรู้สึกความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่คนเรานั้นถ้าภูมิคุ้มกันไม่พอมันก็หนักแต่ถ้าภูมิคุ้มกันพอแล้วไปมองก็คือวิปัสสนากับกรรมฐานที่เราเรียนกันเลยตัวขาดตัวจะนั่งเงียบๆไม่ได้แต่อย่าให้มันมีส่วนที่มันเป็นเครื่องมันเข้ามาครอบงำเมื่อเราอยู่ในสังคมโลกนี่สารเสริญก็มีนิทานก็มีแต่ถ้าเราไม่เผื่อสารเสริญแล้วมันจะมีอะไรเพราะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่จะต้องมาทำให้เราเกิดความรู้สึกหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็พอใจความพอใจนั้นมันเป็นความมองที่นิทาก็เหมือนกันเขาว่าไม่ดีเราก็มักจะมีความรู้สึกมีจิตใจที่ไม่สบายไม่สบายแต่ว่าถ้าเรามองดีแล้วมองถูกมองดีมองเข้าใจเขาว่ามันไม่ดีมันอาจจะจริงของเขาก็ได้เพราะธรรมดาแล้วเราไม่ได้อยู่แบบปกติร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันทุกวันมันเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนมันเปลี่ยนแปลงไปหาความไม่ดีใช่ไหมก็ถูกนั่นมองอย่างนี้นะต้องไม่ใช่จะว่าเขาดูถูกเราอาจจะเข้าใจว่าเขาชี้คุ้มชักให้เราก็ได้มองอย่างนี้มองแบบพูดที่เรียกว่ามีความรู้สึกเราโน้มน้าวก็เห็นไปคุณเห็นไปแบบนี้ทำน้องมองนี่มันก็เราเอาตาเราเอาระบบประสาทตามมองแล้วก็มองบอกว่าตาเราหรือมองเห็นทุกอย่างแล้วมองว่าตาเราเนี่ยว่าสุขภาพตาของเราสมบูรณ์แบบแต่เราก็มองไม่เห็นว่าตานี่จะว่ามันดีก็ไม่ใช่มันมีสิ่งด้อยมีจุดด้อยคือมันอาศัยแสงตะวันแสงไฟที่เกิดแสงไฟนั้นถ้าไม่มีแสงไฟนั้นแสงไฟตาเรามีจุดไรมองไม่เห็นคำถามโยมจะขอให้หลวงพ่อพูดเรื่องตัณหาสามประเภทคงจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็มีอันตรายอะไรบ้างครับคำถามขอให้หลวงพ่อพูดเรื่องตัณหาสามประเภทเราจะไม่รู้จักในการตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันตรายที่เกิดจากตัณหาคือของวัตถุที่ไม่สมบูรณ์ตัณหาคือสภาพที่ไม่สมบูรณ์คือมันต้องภาษาเป็นความมันต้อง
มันต้องคือมันไม่สมบูรณ์แต่มันต้องแล้วมันก็จะมีการแสดงออกในความรู้สึกในความรู้สึกของเราเช่นความยินดีที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งโลกเขาพอใจมากเขาเอ่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาปรารถนากันเพราะมันมีความสุขแต่มันมีส่วนของความหลงพูดถึงความสุขเราจะสังเกตอย่างนี้ก็ได้ความสุขของแต่ละวันเราเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มากันทุกคนเช่นความสุขของเด็กเขามีความสุขเพราะอะไรตามรูปแบบที่มีส่วนรับรู้รับทราบเขาเรียกว่าเด็กนั้นเขาสนุกเขามีความสุขเพราะการเล่นถ้าเขามีความรู้สึกเขาเล่นเขามีความสุขนี่มันจะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจของคนเราก็เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ชอบมากบอกว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกเราก็บอกว่าสบายแต่ตามรูปแบบของผู้ที่ท่านมีความสมบูรณ์ท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับโรคชนิดหนึ่งหรือมันเป็นเหมือนกับยาที่มีการเคลือบด้วยน้ำตาลทางนึงแต่ถ้าไม่เคลือบน้ำตาลเนี่ยก็เห็นจะทางหมักอันนี้คล้ายๆกันท่านเรียกว่ากามตัณหาความยินดีความพอใจในอารมณ์อันเกิดขึ้นจากการที่มีส่วนได้มีการสัมผัสอาศัยความเพลิดเพลินเช่นตาเห็นแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินรู้สึกว่าร่าเริงพอใจสนุกสนานนั่นเองแต่แล้วมันก็กลายเป็นระบบขาดเคลื่อนชนิดหนึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในลักษณะเรียกว่าถูกความรู้สึกในทางมองเมาให้เกิดความหลงจมลงไปสู่ความรู้สึกอยู่แต่อำนาจของความไม่สบายคิดดูคิดไปดูก็พอจะเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นทางด้านความรู้สึกของเราภาษาที่เรียกว่ามันไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจะสงบมันจะสงบจากความรู้สึกเหล่านี้ความยินดีมันก็จะหายไปถ้าไม่มีความยินดีแล้วมันจะมีความรู้สึกสะอาดขึ้นมาเหมือนน้ำที่มันตกตะกอนเนี่ยเมื่อมันตกตะกอนแล้วมันจะมีลักษณะสะอาดและชัดเจนขึ้นมาถ้าหมดถึงส่วนทั้งตะกอนด้วยมันก็ยิ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีอะไรบดบังอกุศลธรรมประเภทที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิตหรือของสุขภาพที่เราเรียกว่าอาการจิตใจมันเป็นได้ทั้งส่วนดีและส่วนเลวภาษาเขาเรียกว่าเป็นได้ทั้งส่วนสุขและส่วนทุกข์กุศลอกุศลก็มองไงนี้ก็เป็นสิ่งบดบังความรู้สึกที่ถูกต้องได้ดังนั้นท่านจึงให้มีส่วนมาทำความรู้สึกของเราให้มันอยู่ในฐานะให้เกิดความหลอกลูกเรียกว่าเป็นการเป็นอยู่แบบปัจจุบันภาษาเขาเรียกว่าปัจจุบันคำว่าปัจจุบันหมายถึงว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่ในรูปแบบว่าตาแจ้งเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวถ้าเราอยู่ในสถานที่ตาแจ้งดังนั้นปัจจุบันเราจะอยู่ได้ไหมเราเคยอยู่หรือยังถ้าเราไม่เคยอยู่เราก็บอกว่ามันไม่สนุกแต่ถ้าคนเคยอยู่เคยรู้จักอยู่แล้วมันสนุกเหมือนเล่นกีฬาเล่นกีฬาแล้วบอกว่ามันเป็นการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ปัดปัจจัยโรคแต่พระอริยเจ้าท่านเล่นกีฬาด้วยการเข้าสร้างสมาบัติ
ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่อารมณ์ของท่านจะหลากเลยการอารมณ์ของท่านจะดีความรู้สึกของท่านจะมีความรู้สึกเรียกว่าหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขเลยแล้วกับความทุกข์ก็ไม่มีทำนองนั้นจะเรียกว่ามีความเป็นอยู่แบบอุเบกขาธรรมเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์แต่มันก็อยู่ยากคนไม่เคยก็อยู่ยากเท่าไม่เคยแต่ถ้าเคยแล้วก็จะเห็นเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องมีคุณค่าทำนองนี้คงกันจะพอเข้าใจเรื่องสัญญาแค่นี้มันอยู่ที่ไหนดูที่ตาเราดูที่หูเราก็จะเห็นเลยมันเกิดความยินดีเป็นยังไงเกิดความยินร้ายเป็นยังไงออกมาให้เห็นเลยว่าเป็นสภาพที่มีมายาทั้งนั้นเป็นตัวละครชนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเรายิ่งสนใจมันยิ่งเล่นละครลองสังเกตดูแล้วก็ดูละครถ้าเราสนใจให้ความสนใจแล้วก็ดูเขาจะเล่นดูเขาแต่ถ้าเราโอ้พอห่มก็ดูนี้ดูกันหยุดเพื่อนแค่นั้นพอได้ยินไหมพอได้ยินหรือครับทำยังไงถึงจะละตัณหาในสมุทเฉดจะดับเสียเลยครับประโยชน์ดีทำให้จบหรือเป็นการไม่ให้ความรู้สึกในส่วนสนับสนุนเช่นเราถ้าเราหยุดพูดมันก็ไม่มีอะไรต่อไปเป็นคล้ายๆกันแต่วิธีการที่จะหยุดมันก็ต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เรียกว่าหลักในการที่จะไปถึงจุดเหตุการณ์ได้อาจารย์ยังเรียกว่าปฏิบัติภาคให้เกิดความรู้สึกมีความพร้อมของภูมิคุ้มกันอาจารย์ที่ได้ในหลักการเขาเรียกว่าการงานประเภทเป็นกรรมฐานกรรมฐานเป็นชื่อของการงานการงานให้เกิดอุบายให้เกิดความสงบใจจะเป็นไปเพื่อความสงบใจเหมือนกับที่ว่าเป็นกรรมฐานแล้วก็ฝึกตรงนี้แต่กรรมฐานนั้นก็ไม่ได้ฝึกที่ไหนหรอกฝึกที่ระบบของการเป็นอยู่ในอริยของเรานี่ฝึกการนั่งฝึกการยืนฝึกการเดินฝึกการนอนการทานด้วยเพราะการทานก็มีส่วนเป็นอุปสรรคมากเกินจัดส่วนก็เป็นอุปสรรคการปฏิบัติให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติเราต้องมองรู้จักกันได้ว่าในส่วนของรูปขันธ์เรามีไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เรียกว่าวันเวลาวันเวลามันมีสว่างแล้วก็มีมืดกลางวันมันมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์และแสงไฟแสงไฟหรือแสงพระอาทิตย์นี้จะมามีส่วนมากกระตุ้นระบบประสาทที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายให้เกิดความรู้สึกมีลักษณะรู้ตัวหรือว่ามีแปลงขึ้นจะได้อยู่ในสภาพที่เหมาะก็คือมีความมืดความมืดนี่มันมีส่วนทำให้ระบบประสาทของเราคลายมีลักษณะทำให้ระบบประสาทมันคลายมันมีคลายก็เกร็งถ้าความตายตรงจะเปลี่ยนอยู่ในลักษณะเสมอกันมันจะเป็นปกติสังเกตตอนรู้ความรู้สึกความคลาดเคลื่อนของการเป็นอยู่ของคนเราเทศสมมติว่าเรามีเกี่ยวข้องกับสารกระตุ้นมากๆแล้วบริษัทของเราจะไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมันจะมีลักษณะตัดสินใจออกมาในรูปแบบตาเห็นก็อาจจะไม่ชัดเจนหูฟังอาจจะไม่ถนัด
ความรู้สึกการตัดสินใจมีความประมาทเป็นที่ตั้งเสี่ยงนี่ก็พอที่จะเห็นได้ถ้าเรามีการปฏิบัติต่อส่วนนี้อย่างปกติระบบประสาทอยู่ในสภาพปกติทุกอย่างมันจะมีรูปแบบให้เกิดความรู้สึกพร้อมขึ้นมาพร้อมขึ้นมาพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างทำให้เกิดความรู้สึกใหม่ไม่หลุดแตะหน้าของความบดบังเห็นตาเห็นถึงจะมีความยินดีถึงจะมีความพอใจก็ตามเราต้องรู้จักประมาณระวังหรือบางครั้งเกิดรูปแบบผังเผยมีตัวข้างเพื่อนด้วยมีส่วนได้มีความรู้สึกผูกพันเช่นชลเสริญยินทานเราก็จะเห็นเลยว่าความยินดีความพอใจออกมาแล้วก็ยับยั้งไปแล้วเราเห็นว่าอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติที่มันมีส่วนนี่ก็เป็นลักษณะมีความรู้ตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งพอความรู้สึกเย็นๆมันก็มีโทษด้านนี้มีโทษมีอันตรายด้านนี้ลืมตนลืมตัวด้านนี้ความรู้สึกเย็นลายก็มีกันเราก็ดูสองจุดนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังเรียกว่าสัมปชานุต้องมีลักษณะของสัมปชัญญะอภิชาโทมนัสสังอภิชาหรือโทมนัสนี่มันเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่เราจะต้องปฏิบัติคือมีสติและก็รู้เรารู้เท่าทันก็ไม่เป็นไรถ้ารู้อย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรมาเพียงแต่ว่ามีการเป็นอยู่แบบน้ำมันระวังหน่อยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกอันนี้ถ้ามันมีความข้องนั้นในที่สุดความรู้สึกประเภทนี้มันจะเพิ่มทวีความรู้ตัวมันจะเพิ่มทวีขึ้นเมื่อมันเพิ่มทวีขึ้นเราจะไม่มีลักษณะหลงล็อกดองลืมตัวลืมตนขึ้นมานี่ก็เป็นลักษณะมาจากการงานเรียกว่าคือการงานประเภทนี้เรียกว่ากรรมฐานสมถะกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างกรรมฐานนี้ก็มาใช้ได้ทุกอย่างแต่ก็มองตรงกันครับแค่ทานอาหารนี่ยังถือเป็นกรรมฐานได้ถ้าสมมติว่าเราต้องการในรูปแบบเราบอกว่ามันน่าทานแต่บางทีของที่มันน่าทานมันมีโทษได้เห็นแต่ถ้าความที่อยู่ในความรู้สึกเมาบางทีอาหารไม่น่าทานเลยมันก็ทานไม่ได้เพราะมันขาดความรู้สึกเราก็ต้องระมัดระวังแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามองในนี้ไม่ให้เกิดความรู้สึกกำหนัดย่อมใจทานเพื่อจะมันจะพลาดไม่เป็นไปแล้วจะมาที่มาที่นี่ความไม่คุ้นเคยกับอาหารจะมาก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้ร่างกายทรงอยู่ได้ที่เป็นไรผู้ใจนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ติดที่มันไม่ได้ติดที่นี่แต่ละอาหารแต่ละสังคมอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกันแต่อยู่ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันพอที่จะประทังความรู้สึกของตนเองให้ทรงตัวอยู่ได้ก็อย่างนี้อันจึงให้ข้อคิดไปในรูปแบบว่าอาหารเอปฏิปูและสัญญาเป็นผู้บายให้เกิดคลายความกำหนัดเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่ก็เป็นกรรมฐานได้แต่อีกอุบายหนึ่งก็มันก็มีหลายเพราะมันเป็นอุบายให้คลายความรู้สึกในทางไม่เป็นความรู้สึกหลุดหลงอันเรียกว่ามีลักษณะเห็นไหมท่านเรียกว่าคือลมกรรมฐานนี่เราลองสังเกตดูเมื่อวานนี้โยมก็ถามว่าทำไมชาวพุทธเราถึงมองชีวิตในแง่ลบกันมากทำไมพระพุทธเจ้าถ้าบอกเขาบอกแบบมีคนบอกว่ามีคนไม่บอกเขาว่าร่างกายเป็นของไม่งามนี่
ร่างกายเป็นของไม่สะอาดร่างกายไม่พอเพียงของคงทนเลยพระก็บอกว่าทำไมถึงมองชีวิตอย่างนี้เหมือนชีวิตไม่มีคุณค่าอันธรรมะก็เลยบอกว่าชีวิตเป็นของมีคุณค่าอย่างนั้นเขาบอกตรงกันข้ามเหตุที่ว่ามีคุณค่าอยู่ที่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดการเหมือนวัตถุสิ่งของที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่มันมีอยู่ในโลกถ้าเรารู้จักปรับปรุงมันเป็นไม่เฉพาะแต่เรื่องอื่นแม้แต่อุจจาระก็ปลูกฝังให้เลยเป็นของดีถูกไหมแต่มันเป็นของที่จะเอาอะไรมาเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ก็มองแล้วแต่มุมมองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราด้วยแต่นั้นถ้าจะให้เรามีลักษณะมีใจสงบมันจะมีมุมมองกว้างแล้วก็จะมองได้หลายด้านอย่ามองด้านเดียวเพราะถ้ามองด้านเดียวมันจะออกลูกออกภาพมาในแง่ขัดแย้งกับสังคมอื่นถ้ามองหลายแง่หลายมุมก็เลยขัดแย้งเลย